สวัสดีครับพ่อก็ฟังอีดีเขาครับผมได้อีกแล้วพี่น้องเมนูนี้ข้าวปุ้นน้ำยาปลาครับแสบคือเก่าผักกับบะหมี่ยังมางมายครับผมมีผักสลัดมีผักชีลาวนะครับผมแล้วก็บักเขือเปาะนะครับแล้วก็ผักนอกนะครับผมหรือภาษาไทยคือว่าใบบบกนะครับผมใบหน่อยตัวนี้ก็พริกเขียวกระเทียมคือเก่าครับผมขาดบ่ได้ก็นี่ครับน้ำประจำตำแหน่งครับผมบ่มีตัวนี้ตายแท้มาครับตรงเบาหลายอย่าห่างทื่นโหลดครับเบาด้วนมันก็สิอืดนะพี่น้องว่าแม่นยังดอกข้าแต่เบาเนาะเฮาก็นำโหลดโอ้ลืมของใส่ขาดบ่ได้พี่น้องพริกป่นพริกป่นครับต้องพริกป่นน้ำครับประสานมันจะโอเป็นตากินพี่น้องต้องเด้งๆคืออะไรเผ็ดเผ็ดน้ำยาปลาพี่น้องน้ำยาปลาซื้อมาเมื่อนี้มีเวลาเห็ดหรอครับก็ยังไปเห็นหิวอยากซื้อมาโอเคครับกินเลยแซ่บคือเก่าครับแก่ช้ำในพี่น้องใบเบอร์บกสรรพคุณของเขาผมช้ำทั้งในช้ำทั้งนอกพี่น้องThank you.
แซ่บกินผักหลายๆมีประโยชน์ครับกินกำยังอะไรมดแรดดิสเมืองไทยโอเคครับคลิปนี้ก็ได้เมนูขนมจีนน้ำยากะทินะครับผมไม่ใช่น้ำยาป่าน้ำยากะทิซื้อมาแต่ตลาดก็ได้พักมีเกลือโปะชิลาวสลัดพังหนอก็พริกสดยังนิดๆน้อยๆนะครับเนาะก็เอามาผสมผสานกินก็แซ่บสุดยอดที่เขาครับแต่เริ่มเผ็ดแล้วครับเขาอยากกินหนามก่อนนะครับผมอิ่มสุดท้ายนี่ก็อิ่มแล้วก็ขอลาพี่น้องนะครับผมฝากติดตามช่องฟังดีนำเลยครับ
บ่มากก็ร้ายก็แล้วแต่พี่น้องจะเมตตานะครับผมสุดท้ายนี้ฟังนี่ขอลาไปก่อนไม่พอกันคลิปหน้านะครับเนาะบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับบ่ไข่บ่เจ็บบ่จนรวยๆสู้ผู้สู้คนครับผมบ๊ายบายครับ